ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดกระหึ่มแยกคอกวัวไอติมชี้ทหารยังไม่กลับกรมกรองถึงบิ๊กตู่จะลาออกปัญหาก็ไม่จบยังมีทหารหลายนายพร้อมเสียบที่ลานกลางแจ้งอนุสรณ์สถาน14ตุลาแยกคอกวัวถนนราชดำเนินกรุงเทพมีการจัดงานประชาชนเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญโดยนายพินิจผู้ตั้งกลุ่มเชียร์ไทยพาวเวอร์ในฐานะตัวแทนผู้หลากหลายทางเพศกล่าวตอนหนึ่งว่าตนเคยตั้งกลุ่มเชียร์บอลไทยที่ผ่านมาทำเรื่องชาตินิยมไทยแต่ไม่เคยคิดว่าชาตินิยมไม่ควรพาไทยย้อนอดีตแต่ต้องพาชาติไปสู่อนาคตต้องพาชาติเดินไปข้างหน้าสร้างชาติเกิดพลังไม่ต้องประกาศตัวเป็นคนดีรักชาติอยู่คนเดียวปัญหาตอนนี้เกิดขึ้นเพราะคิดว่าประชาชนไม่รักชาติเท่าตัวเองตัวเองดีคนเดียวสุดท้ายรวยกลุ่มเดียวเราต้องเอาความรักชาติมารวมเป็นพลังอย่าประกาศว่าตัวเองดีที่สุดต้องนำพาชาติไปข้างหน้าสร้างสิ่งที่ดีส่งต่อลูกหลานไม่ใช่พาชาติสู่วิบากกรรมผู้สื่อข่าวรายงานว่าในงานดังกล่าวยังมีการเล่นดนตรีโดยวง RAD โดยไฮไลท์คือเพลงประเทศกูมีซึ่งผู้เข้าร่วมงานที่สวมใส่ชุดดำมาในเชิงสัญลักษณ์แต่งดำยำเผด็จการพากันชู3นิ้วยกตัวไปมาขณะร่วมร้องเพลงดังกล่าวอย่างกึกก้องในตอนท้ายตัวแทนวง RAD กล่าวว่าในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆออกมาเคลื่อนไหวสะท้อนว่าสังคมต้องการเปลี่ยนแปลงและเราสามารถมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงได้ขอให้ส่งเสียงออกมาด้านนายภริศหรือไอติมกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้ากล่าวว่าตนมีโอกาสเดินสายไปยังจังหวัดเชียงใหม่สุราษฎร์ธานียะลานอกจากให้กำลังใจนักศึกษาตนยังถามตลอดว่าทำไมออกมารวมพลังใครคิดว่านักศึกษาออกมาเพราะการยุบพรรคอนาคตใหม่ขอให้คิดใหม่เพราะคำตอบที่ได้คือพวกเขาสู้เพื่ออนาคตประเทศไทยเพื่อให้ทหารกับกรมกองไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองปราศจากการสืบทอดอำนาจเพื่อให้อนาคตไทยมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์เพื่อให้ไทยหลุดจากความสองมาตรฐานอย่างไรก็ตามตนมองว่าแม้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายุบสภาลาออกแต่ประเทศยังมีทหารหลายนายพร้อมเสียบแทนนอกจากนี้ยังมีกติกาที่สามารถทำให้พลเอกประยุทธ์กลับเข้ามาได้อีกเช่นกลไกสว.และระบบต่างๆที่ไม่เป็นธรรมดังนั้นจึงมองว่าต้องแก้ที่รัฐธรรมนูญ2560นายภริศยังกล่าวถึง10ข้อเสนอของตนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยแบ่งเป็น5ยกเลิกและ5ยกระดับได้แก่5ยกเลิก1ยกเลิกรัฐธรรมนูญแบบมัดมือชก2ยกเลิกรัฐธรรมนูญแบบแก้ไม่ได้3ยกเลิกการอ้างความมั่นคงด้วยการแก้ไขมาตรา25 4ยกเลิกกติกาที่มีความงงในการเลือกตั้งกลับสู่การเลือกตั้งโดยบัตร2ใบและ5ยกเลิกสว.อำนาจล้นมือ5ยกระดับ1ยกระดับสิทธิเสรีภาพให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก2ยกระดับคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีโดยต้องเป็นส.ส.ด้วย3ยกระดับองค์กรอิสระให้มีความเป็นกลางยึดโยงประชาชน4ยกระดับประชาธิปไตยโดยคืนสิทธิ์เดิมที่ประชาชนเคยได้รับในรัฐธรรมนูญฉบับปี40และ5ยกระดับท้องถิ่นกระจายอำนาจจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการทุกจังหวัดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ